Hi everyone and welcome to my English channel. Today's lesson is very simple. It's about the comparison. Alright, let's start. Wow! สวัสดีครับเมื่อพูดถึงการเปรียบเทียบหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า comparison สิ่งที่เรานำมาเปรียบเทียบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือไอเดียต่างๆนะครับ People, animals, things, places or ideas การเปรียบเทียบมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นครับขั้นแรกเรียกว่าขั้นปกติหรือที่บางคนเรียกว่าขั้นธรรมดาบางคนก็เรียกว่าขั้นเท่ากันนะครับสรุปมันก็คืออันเดียวกันครับ ภาษาอังกฤษเรียกว่า positive degree ขั้นที่2เรียกว่าขั้นกว่าครับภาษาอังกฤษเรียกว่า comparative degreeและขั้นที่3เรียกว่าขั้นสูงสุดครับภาษาอังกฤษเรียกว่า superlative degree แน่นอนครับเมื่อพูดถึงการเปรียบเทียบอย่างน้อยต้องมีของ2สิ่งจึงจะเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมครับมีสิ่งเดียวเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับไปดูขั้นแรกกันก่อนเลยครับขั้นแรกเป็นการเปรียบเทียบ2สิ่งครับเช่น Joe is as tall as Jack Joe เนี่ยสูงเท่ากับ Jack เลยบอกว่า2คนนี้สูงเท่ากันนะครับหรืออาจจะสูงไม่เท่ากันก็ได้ถ้าเป็นปฏิเสธก็จะเป็น Joe isn't as tall as Jack แบบนี้นะครับสังเกตคีย์เวิร์ดในขั้นนี้นะครับมักจะเจอคำว่า as แล้วก็จุดๆ as นะครับ wow. ขั้นที่2ครับการเปรียบเทียบ2สิ่งเหมือนกันเช่น Jan is taller than Joe ประโยคนี้บอกว่า Jan เนี่ยสูงกว่า Joe คีย์เวิร์ดที่เห็นชัดในขั้นนี้ที่ลืมไม่ได้คือคำว่า than ครับส่วนคำว่า tall ก็มีการเติม er เข้าไปท้ายคำซึ่งเราจะเรียนรู้หลักการนี้ภายหลังในคลิปต่อไปนะครับโอเคขั้นที่3ครับเป็นการเปรียบเทียบ3สิ่งขึ้นไปแล้วบอกว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ที่สุดใน3สิ่งนั้นเช่นห้องเรียนนี้อาจจะมีเด็กหลายคนนะครับ John is the tallest boy in the class แต่ John เนี่ยเป็นเด็กชายที่สูงที่สุดในห้องเห็นไหมครับ1ในห้องนะครับเป็นที่1ในห้องเรื่องความสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับหวังว่าจะเห็นภาพรวมคร่าวๆ ของการเปรียบเทียบนะครับว่ามีทั้งหมด3ขั้นแต่ละขั้นมีคีย์เวิร์ดอะไรให้เห็นบ้าง Wow! More examples เราไปดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นครับสมมุติว่าในบริษัทแห่งหนึ่งมีผู้ชายเพียงแค่4คนครับน้อยมากเลยใช่ไหมครับ There are four men in the company The first one is 22 years old คนแรกอายุ22ปีครับ The second one is 25 years old คนที่2อายุ25ครับ The third one is 25 years old คนที่3ก็อายุ25เท่ากับคนที่2เลย And the last one He is 27 years oldคนสุดท้ายอายุ27ปีครับลองทายจากประโยคที่จะให้ต่อไปนี้นะครับว่าคนไหนภาพไหนน่าจะชื่ออะไรกันนะครับประโยคแรกเป็นการเปรียบเทียบขั้นปกติธรรมดาขั้นเท่ากัน Tony is as old as Joey Tony อายุเท่ากับ Joey เลยสังเกตคีย์เวิร์ดของขั้นปกตินะครับมีคำว่า as จุดๆ as นะครับประโยคที่2 Tony is older than Jackieบอกว่าโทนี่อายุมากกว่าแจ็คกี้สังเกตคีย์เวิร์ดของขั้นกว่าขั้นที่2คือคำว่า than ครับและประโยคที่3 Bobby is the oldest man in the company บอกว่าบ๊อบบี้เนี่ยเป็นผู้ชายที่มีอายุมากที่สุดในบริษัทนี้ลองสรุปจาก3ประโยคนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าคนไหนภาพไหนข้างบนเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างลองคิดดูนะครับเขาบอกโทนี่อายุเท่ากับโจอี้และโทนี่อายุมากกว่าแจ็คกี้ส่วนคนที่อายุมากที่สุดชื่อว่าบ๊อบบี้ไปดูเฉลยกันครับบ๊อบบี้เป็นคนที่มีอายุมากที่สุด27ปีนั่นเองต่อมาครับแจ็คกี้อายุน้อยสุดครับ22ปีต่อมาโจอี้25ปีแล้วก็โทนี่25ปีเท่ากันเลยนะครับถ้าคำถามถามว่าWho is the youngest man in the company? ใครเป็นผู้ชายที่อายุน้อยที่สุดในบริษัทก็ต้องตอบว่า Jackie หรือถ้าถามว่า Who is the oldest? ใครแก่ที่สุดในบริษัทก็ต้องตอบว่า Bobby นะครับ Bobby ก็จะบอกว่า I am the oldest man in the company
things to know สิ่งสำคัญที่เราต้องรู้เมื่อพูดถึงการเปรียบเทียบนั่นก็คือ the comparisons with the adjectives and adverbs คือคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษนั่นเองครับไปดูคำแรกกันก่อนเลยครับ adjectives หมายถึงคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ตามความรู้เดิมเราก็คือว่าเป็นคำที่ท้ายขยายคำนามเป็นคำที่บอกคุณสมบัติบอกคุณลักษณะของคำนามที่มันไปขยายนั่นเองนะครับเช่นดีชั่วเร็วช้าอะไรอย่างนี้นะครับไปดูตัวอย่างการใช้คำคุณศัพท์ในประโยคแรกกันเลยครับว้าว Susan is pretty นะครับประโยคนี้พอจะเดาได้ไหมครับว่าคำไหนเป็นคำคุณศัพท์ครับดูจากข้อมูลที่ให้นะครับซูซานเนี่ยหรือบางคนก็เรียกว่าสุสานนะครับ เป็นคำนามครับเป็น proper noun ครับแทนด้วยตัว n และก็กำลังทำหน้าที่เป็น subject ของประโยคอยู่แทนด้วยตัว s จุดนะครับต่อมาคำว่า is ก็คือ verb to be ดีๆนี่เองนะครับและสุดท้าย pretty ก็ต้องเป็น adjective นะครับเป็นตัวขยายซึ่งไปขยายหรือให้ข้อมูลประธานคำว่าซูซานให้รู้ว่าซูซานเนี่ยเป็นคนที่น่ารักสวยงามอะไรอย่างนี้นะครับประโยคที่2ครับเมื่อไปสู่ขั้นกว่าคำว่า pretty ปกติลงท้ายด้วย y พอไปสู่ขั้นกว่าก็จะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er และมีคำว่า than ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของขั้นกว่าอยู่ด้วยเป็น Sudha is prettier than Susan หมายถึงสุดาเนี่ยน่ารักกว่าซูซานนะอะไรอย่างนี้นะครับประโยคที่3 Suri is the prettiest Suri เป็นคนที่น่ารักที่สุดนะครับอาจมีการเปรียบเทียบ3คนหรือ4คน5คนขึ้นไปนะครับตั้งแต่3คนขึ้นไปเป็นใช้ได้นะครับในขั้นสูงสุดนะครับจะเห็นว่ามี the นำหน้าในขั้นสูงสุด pretty ลงท้ายด้วย y ตัด y เป็น i แล้วก็เติม est เป็น prettiest แบบนี้นะครับนั่นก็คือการใช้คำ adjectives ครับไปดูคำที่2ครับที่เราต้องรู้ครับนั่นก็คือ adverbs หรือคำกริยาวิเศษนั่นเองประโยคแรกครับ Frank speaks slowly ดูประโยคนี้ดีๆนะครับ slowly ที่ใส่ตัวสีเหลืองเอาไว้นะครับสมมติว่าประโยคนี้เราจะจบแค่ Frank speaks แล้วจบเลยตรงนี้นะครับจบ full stop ตรงนี้เลยก็จะรู้แค่ว่า Frank เนี่ยพูดแต่เราไม่รู้ข้อมูลเลยว่า Frank เนี่ยพูดอย่างไรพูดช้าพูดเร็วเราไม่รู้เลยพูดดีพูดไม่ดีเราไม่รู้แต่พอใส่คำว่า slowly เข้าไปนะครับรู้ทันทีเลยว่าพูดช้าครับ Frank เนี่ยไม่ได้ช้าครับเราไม่รู้ครับแต่รู้แค่ว่าพูดเนี่ยช้าดังนั้นเราก็อธิบายได้ว่า Frank เนี่ยเป็นคำนามเป็น subject ของประโยคเป็นประธานของประโยคส่วน speaks เนี่ยเป็นกริยาของประโยคเป็น verb ของประโยคส่วน slowly เป็น adverb หรือ adv ซึ่งมาขยายคำว่า speak ให้รู้ว่าพูด slowly พูดช้านั่นเองครับแบบนี้นะครับตามลูกศรเลยจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับประโยคที่2ครับตัวอย่างครับ Ford speaks more slowly than Frank Ford เนี่ยพูดได้ช้ามากกว่า Frank นะครับบอกว่า Frank เนี่ยพูดช้าอยู่แล้ว Ford ยังช้ากว่า Frank อีกทีนึงนะครับเห็นว่าในขั้นกว่าตัวที่นำมาวางข้างหน้าก็คือคำว่า more นะครับ more ใช้นำหน้า adverb ในขั้นกว่าและต่อด้วยคำว่า than เหมือนเดิมเลยนะครับสัญลักษณ์ของขั้นกว่าคือคำว่า than นะครับต่อมาประโยคที่3ครับ Fluke หรือ Fluke นะครับ speaks the most slowly ในขั้นสูงสุดนะครับเราจะใช้ the นำหน้าแล้วมีคำว่า most แทนคำว่า more ในขั้นกว่าและต่อด้วยคำว่า slowly เหมือนเดิมจะเห็นว่าในทั้ง3ขั้นนะครับข้อที่1ขั้นปกติเนี่ยนะครับ slowly นะครับพอมาสู่ขั้นกว่า slowly ก็ยังเป็น slowly เหมือนเดิมไปสู่ขั้นสูงสุด slowly ก็ยังเป็น slowly เหมือนเดิมนะครับแต่คำที่เปลี่ยนไปก็คือขั้นกว่าจะมี more นำหน้าครับขั้นสูงสุดจะมี the most นำหน้าครับสังเกตดูดีนะครับคราวนี้เราลองมาดูประโยคตัวอย่างที่เป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธรวมทั้งคำถามด้วยครับว่าในการเปรียบเทียบเนี่ยเขาแต่งประโยคกันอย่างไรนะครับประโยคแรกครับ Tony speaks as well as Jackie บอกว่าโทนี่เนี่ยนะครับพูดได้ดีเท่ากับแจ็คกี้เลยนะครับโดยที่คำว่า well เนี่ยเป็น adverb มาขยาย verb คำว่า speaks ให้รู้ว่า speak อย่าง well คือพูดอย่างดีเท่ากับแจ็คกี้เลยสองคนนี้นะครับประโยคที่สองครับ
Tony speaks better than George นะครับตรงนี้อ่านว่า George นะครับที่เขาบอกว่าพระเจ้า George มันยอดมากนะครับคำนี้เลยครับอย่าไปเผลออ่านว่า G O G ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับspeaks ก็จะถูกขยายโดยคำว่า better ให้รู้ว่าดีกว่านะครับคือพูดได้ดีกว่า George นั่นเองนะครับต่อมาประโยคที่3ครับ Tony speaks the best in the class ในห้องเรียนเนี่ยนะครับมีหลายคนนะครับในห้องเรียนเนี่ยโทนี่พูดได้ดีที่สุดเลยนั้นจะเห็นว่าขั้นเท่ากันหรือขั้นปกติธรรมดาเนี่ยเขาใช้คำว่า well ปกติพอเป็นขั้นกว่าเขาเปลี่ยนเป็น better นะครับพอเป็นขั้นสูงสุดนะครับก็กลายเป็น the best นะครับ the best เห็นไหมครับต่อมาครับการเขียนประโยคปฏิเสธครับไม่ได้ยากเลยครับแค่เติมคำว่า not ลงไปนะครับเช่น Mike is not so tall as Paul หรือประโยคนี้ใครจะพูดว่า Mike is not as tall as Paul ก็ได้นะครับหรือคำว่า not เนี่ยอาจจะย่อกับคำว่า is เป็น isn't นะครับหรือจะพูดเต็มๆว่า is not ก็ไม่ผิดนะครับต่อมาครับแบบที่2ครับในขั้นกว่าครับ Mike is not taller than George ไม่ได้สูงไปกว่าจอร์จนะครับความหมายก็เป็นปฏิเสธโดยคำว่า not นะครับซึ่งอาจจะย่อเป็น isn't ก็ได้นะครับ taller than ก็คำว่าแดงก็เป็นคีย์เวิร์ดของขั้นกว่าที่เราพูดมาแล้วนะครับต่อไปประโยคที่3ขั้นสูงสุดครับ John is not the tallest in the class ในห้องเรียนเนี่ยจอห์นเนี่ยไม่ใช่คนที่สูงที่สุดนะนะครับต่อมาครับการสร้างประโยคคำถามครับ Is Sudha as beautiful as Mary นะครับอธิบายนิดนึงครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยากลุ่ม verb to be นะครับ verb to have verb to do หรือ modal verbs ทั้งหลายนะครับท้ายนะครับเสียงท้ายของประโยคเนี่ยจะถูกตวัดเป็นเสียงสูงครับแทนที่จะพูดว่า Is Sudha as beautiful as Maryก็ต้องเป็น Is Sudha as beautiful as Mary wow. การถามว่าสุดาเนี่ยสวยเท่ากับ Mary เลยใช่ไหมไปดูขั้นกว่าครับ Is Sudha more beautiful than Mary เป็นการถามว่าสุดาเนี่ยสวยมากกว่า Mary ใช่ไหมนะครับและขั้นสูงสุดครับ Is Sudha the most beautiful in the classสุดาสวยมากที่สุดในห้องเรียนใช่ไหมทั้งหมดนี้เป็นการถามนะครับ3ขั้นสมมุติว่าถ้าใช่นะครับตอบเลยครับ Yes she is นะครับถ้าไม่ใช่ครับ No she isn't นะครับเขาตามด้วย verb to be ก็ต้องตอบด้วย verb to be นะครับใครจะตอบย้ำเป็น No she is not ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับไม่ผิดนะครับโดยสรุปแล้ว comparison หรือการเปรียบเทียบก็มีทั้งหมด3ขั้นนะครับขั้นปกติขั้นกว่าและขั้นสูงสุดนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจภาพรวมของการเปรียบเทียบทั้งหมดก่อนนะครับอยากให้เข้าใจภาพรวมก่อนนะครับจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราค่อยไปเจาะลึกรายละเอียดในแต่ละขั้นในคลิปต่อไปนะครับ wow. สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามนะครับอย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก